งานเลี้ยงระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดเผยผลการระดมทุนภายใต้คอนเซ็ปต์ประเทศไทยหนึ่งเดียวก็ได้รับเงินบริจาค650ล้านบาทก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รัฐมนตรีทั้ง4คนที่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนั้นต้องแยกแยะภารกิจให้ชัดค่ะอย่าทำให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนค่ะค่ะส่วนคำประกาศที่พรรคพลังประชารัฐเคยระบุว่าจะกวาดเก้าอี้ส.ส.ไม่น้อยกว่า300ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมประเมินว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะก่อนจะย้ำถึงกลไกของพรรคเพื่อไทยที่จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า350ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้อย่างไรพอผมฟันธงว่าแพ้ก็ฟูมไฟโกรธผมยังยืนยันวันนี้พลังประชารัฐไม่มีวันชนะจะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะแพ้พรรคเพื่อไทย 100% และผมย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าไปก่อให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าเลยถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเขาได้เกือบ300เนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวย้ำถึงเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญปี2560รวม11ประเด็นและยุทธศาสตร์ชาติ7ข้อและยืนยันที่จะทำงานการเมืองให้เต็มที่เพื่อทิ้งทวนก่อนวางมือด้วยเหตุผลว่าอายุมากแล้วและหลังเทศกาลปีใหม่จะลงพื้นที่ต่อเนื่องในอีสานตั้งแต่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครร้อยเอ็ดและศรีสะเกษส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะร่วมลงพื้นที่หาเสียงหรือไม่ก็ถือเป็นดุลพินิจไปเพราะต่างก็มีหน้าที่และบทบาทตามที่พรรคมอบหมายไว้สำหรับทีมปราศัยหาเสียงนั้นอาทินายอดิศรเพียงเกตนายสุทินคลังผาและนายอนุสรเอี่ยมสะอาดและนอกจากจะปฏิเสธข้อสังเกตรัฐบาลทุ่มงบประมาณแจกเป็นของขวัญประชาชนเพื่อหาเสียงล่วงหน้าแล้วนายพุทธิพงศ์ปุณกันชี้แจงว่าเป็นการดำเนินตามนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นช่วงเวลาของเทศกาลปีใหม่ซึ่งทุกกระทรวงก็มีมาตรการนี้เช่นเดียวกันทางนี้ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งกับรัฐมนตรีทั้ง4คนที่ร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐให้ระมัดระวังการทำกิจกรรมอย่าใช้เวลาราชการไปทำงานการเมืองและต้องแยกแยะระหว่างนโยบายรัฐบาลกับนโยบายของพรรคการเมืองให้ชัดเจนนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ด้วยนะครับว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่ได้ไปทำกิจกรรมส่วนตัวในเกี่ยวกับพรรคการเมืองในเวลาที่ไม่ใช่เวลาราชการเนี่ยก็ให้ระมัดระวังอย่าไปผูกโยงนโยบายรัฐบาลกับนโยบายพรรคให้แยกกันให้ชัดเจนอย่าให้เกิดความสับสนอย่าให้เกิดความปัญหาเกิดขึ้นได้ไม่งั้นในอนาคตก็อาจจะมีการร้องเรียนนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการเร่งให้ตรวจสอบซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะออกไปทำงานการเมืองข้างนอกนะครับและจากคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีทำให้งานเลี้ยงระดมทุนประเทศไทยหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐมนตรีทั้ง4คนจะมีกำหนดการขึ้นเวทีโดยเฉพาะนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคที่จะต้องกล่าวกับผู้ร่วมงานถึงความเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคแต่สุดท้ายได้มอบหมายให้นางวลัยพรรัตนเศรษฐ์กรรมการบริหารพรรคขึ้นกล่าวแทนเพราะมีข้อท้วงติงจากฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเพราะตามรัฐธรรมนูญมีข้อบังคับเกี่ยวกับการระดมทุนที่ห้ามให้รัฐมนตรีขึ้นพูดหรือแสดงท่าทางต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นเวลานอกราชการก็ตามเพราะถ้าหากฝ่าฝืนอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง5ปีสำหรับงานเลี้ยงระดมทุนประเทศไทยหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐมีการนำคนสำคัญของพรรคและนักการเมืองต่างพรรคและนักธุรกิจเข้าร่วมงานโดยในช่วงแรกของงานเลี้ยงเป็นการเปิด Opening Show ด้วยการปลุกยักษ์ไทยด้วยพลังไทยแห่งประชารัฐตลอดจนการแสดงของศิลปินนักร้องทั้งนี้เบื้องต้นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพรรคเปิดเผยว่ามียอดระดมทุนมากกว่า600ล้านบาทแล้วโดยทุกยอดบริจาคจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกินเพดานที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะ